วัสดีครับทริป3ลุงไปขี่เอนดูโรเราวันนี้จะไปเที่ยวที่ไหนกันเดี๋ยวถามนี่ครับผู้ก่อการพี่โป้งครับสวัสดีครับไปไหนครับพี่โป้งวันนี้เราวางแผนไว้ว่าเราจะไปนอนที่แรกแผนแรกเราจะไปที่ด่านแม่ตื่นนะจังหวัดตากแต่ว่าเราอาจจะเปลี่ยนแผนแล้วเราไปนอนแม่เสลียงนะครับและนี่อะไรเนี่ยของเล่นใหม่อันนี้เป็นยามาฮ่าเทเนเล่700ครับเพิ่งเอามาอันนี้เป็นรถเดโมจากศูนย์นะครับรถเดโมจากศูนย์เราก็เอามาลองเปิดซิงทางวิบาก ที่ศูนย์คงไม่ได้ขี่เหมือนเราขี่ในครั้งที่จะไปเนี่ยครับเดี๋ยวจะได้ดูว่ามันจะไปได้ดีขนาดไหนอ๋อครับนี่ยางยางกลมเล็กเลยฮะยางกลมเล็กเลยอันนี้เป็นยางแบบทูอินวันนะเป็นออลเทเลนเป็นออลเทเลนออลเทเลนยางหน้าท็อป18ยางหลัง21เรามาจอดตรงนี้เรามาทำอะไรครับเนี่ยแล้วลุงติ๊กไฟดับหมดเลยรถพ่วงเนี่ยต้องแก้ไขสวัสดีครับพี่เปี๊ยกสวัสดีครับ ลุงจี๊ดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ก่อการตอนนี้เราเอารถมาทำไฟเทเลอร์ของเรามันไฟมันไม่ตรงกับรถพวกระบบไฟต่างๆไฟเลี้ยวไฟหลีน้องก็บอกว่าเทเลอร์เราอะทำระบบไฟมาผิดน้องก็ต้องมาแก้ให้พี่อ๋อบอกวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยครับชีวิตผมตกระกำลำบากตอนนี้เวลาประมาณเกือบจะ5โมงแล้วอร่อยมากครับวันนี้มื้อเช้าของผมครับตอน5โมงเย็น เดี๋ยวปรึกษาลือว่าจะไปกันทางไหนท่าไหนเนี่ยไหวไหมนี่ทีแรกก็จะไปทางยาวแต่ผมดูแล้วขากลับมันจะเหนื่อยขากลับจากล่องจากศพเมยกลับมาท่าสองยางมันต้องมี4ชั่วโมงทางดำตลอดเลยก็กลัวจะเหนื่อยกันก็เลยคิดว่าเราจะไปแม่เสลียงเลยวันนี้แล้วก็นอนแม่เสลียงคืนหนึ่งแล้วรุ่งเช้าเราจะไปท่าตะฝั่งบ้านแม่สำแลบแล้วก็วิ่งไปกอเซโลที่กำลังคิดกันตอนนี้แต่แวะกอเซโลแป๊บนึงก่อนแล้วเราก็วิ่งไปศพเมยไปดูแม่น้ำสองสีแม่น้ำเมยกับแม่น้ำสารวินมาชนกันเสร็จแล้วจะวิ่งกลับไปกอเซโลแล้วก็ไปนอนข้างคืนกอเซโลในวันพรุ่งนี้ถามจริงๆเหรอว่าที่เปลี่ยนแผนเนี่ยห่วงตัวเองหรือว่าห่วงทีมงานเพราะรถตัวเองแบบรู้สึกว่ามันจะไม่ใช่เอ็นดูโร่นะรถตัวเองอ่ะผมเนี่ยโคตรสบายที่สุดแล้วทางดำนี่ผมก็ไปปื้ดได้เลยทางเปลี่ยนตลอดปื้ดเลยเปลี่ยนตลอดแต่เราก็ไม่ห่วงลุงเราเลยไปแบบนี้แต่ว่าถ้าลุงอยากไปได้จัดให้เฮ้ยเดี๋ยวไปนอนตรงต้นงิ้วเดี๋ยวจะได้รู้กันแผนเดิมเจอกันเดินทางต่อจากรอผู้เฒ่าทั้ง2คนจากชลบุรีครับเขารอเราเฮ้ยรอเลยรอเขาเรียกพูดที่มันนั่นหน่อยสิอ๋อสร้างภาพสร้างภาพหนูสดกับเขาตั้งเยอะเราเอาเทเลอร์มาซ่อมไฟแล้วเราก็กำลังจะเดินทางต่อตอนนี้เราอยู่อ่างทองนะครับอยู่อ่างทองเดี๋ยวคงจะไปแวะกินข้าวกันแถวนครสวรรค์ตอนนี้5โมงก็น่าจะถึงประมาณสักคนข้องนึงอ่ะโอ้นั่นเหาะแล้วนะนครสวรรค์ก็จะมี2ชั่วโมงครึ่งครับไม่ทุ่มนึงนี่มาถึงอ่างทองแล้วเนี่ยทุ่มครึ่งทุ่มครึ่งไม่เกิน2ทุ่มทุ่มครึ่งไม่เกิน2ทุ่มมีป้ายยืนยันครับโอเคเดินทางต่อ A few moments later จอดอีกแล้วครับเพราะว่าขับรถมาแป๊บเดียวไฟเอนจินเครื่องไฟระบบสเปรย์เฮละแล้วขึ้น5อย่าง10อย่างขึ้นเตือนให้เข้าศูนย์เลยครับสงสัยจะมีระบบไฟฟ้าช็อตช่างมาดูอยู่ลุงก็กินน้ำอะไรเลมอนโซดาครับเลมอนโซดาจะได้กระชุ่มกระชวยขาดน้ำตาลนะเนี่ยขาดหวานขาดหวานกำลังหาสาเหตุอยู่ว่ามันเป็นอะไรที่ไปช็อตกับระบบไฟฟ้าของรถพี่อ๋อครับพี่อ๋อครับเราจะถึงปลายทางกี่โมงเนี่ยแรกกะว่าสัก2ชั่วโมงถึงตรงนี้น่าจะมี4ชั่วโมงแล้วครับไม่ใช่ไม่ถึงจะช้าตอนนี้6โมง10เรา
ซ่อมรถเสร็จเรียบร้อยเนื่องจากว่าสายดินสลับครับไอ้ช่างคนไหนวะเป็นคนทำลุยกันต่อครับลุยกันต่อเราเดินทางต่อนะครับน้องบอก200กูเพิ่ดเหนื่อยเลยตอนแรกร้อยเดียวใช่ไหมครับเออร้อยเดียวแล้วแถมมาให้อีกร้อยหนึ่งบอก200เหนื่อยชิบเองเลยเมื่อกี้ก็นั่งเอาอีกร้อยอยู่ไม่ต้องมาอีกเลยไม่เอาไงบอกไปซ่อมนครสวรรค์นะน้องแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่ารับผิดชอบต่อสังคมอยู่ให้อยู่ประมาณ 4-5 โมงให้อยู่อะไรนะบางประหันไอ้นี่จะ2ทุ่มแล้วยังไม่ถึงนครสวรรค์เนี่ยให้เห็นบรรยากาศว่าเรากำลังเดินทางนะครับแต่ที่ดูคลิปเราเนี่ยเขาจะบอกไอ้นี่มันขับลุ้มขี่มาเนี่ยช้าแต่ชัวช้าแต่ชัวเอาไปเลยเขาเรียกอะไรนะทำไปซ่อมไปนี่ก็ยังไม่ถึงเลี้ยงเมืองนครสวรรค์นะครับตอนนี้เวลาทุ่ม43เหมือนว่าเราจะเป็นพวกผู้ตรวจทางหลวงอะไรเงี้ยช้าจริงๆอีกหนึ่งสมาชิกสวัสดีครับบรรจุเข้ากองครับพี่สวัสดีอีกหนึ่งสมาชิกก็แนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับพี่ครับเดี๋ยวขอไปดูรถหน่อยขอไปดูรถหน่อยบอสบอสเขาแบบเอ้าบอสวิ่งหลุดไปเฮ้ยบอสไม่มีวิ่งเร็วจัดโอ้ยพี่แค่มาขอให้ผมพี่ไม่ต้องล้างนะพี่นะโอ้ยโอเคทุกอย่างอยู่ครบทุกอย่างอยู่ครบรับเข้าประจำการต่อรับประจำการต่ออย่าพูดเรื่องเก่าอย่าพูดเรื่องอดีตมันเจ็บช้ำน้ำใจ ออกไปเที่ยวกับเหลือให้แล้วบอกแล้วพี่ไปคิดถึงเราถ้าเกิดไปคิดถึงเราผมคิดว่าน่าจะรีบมากที่ไม่น่าจะได้เข้าห้องน้ำไม่น่าจะได้แวะปั๊มบุหรี่ก็ไม่ได้ดูดขี้ก็ไม่ได้ขี้เยี่ยวก็ไม่ได้เยี่ยวเยี่ยวเลยพี่พัดอย่างเดียวเลยใช่ไหมโอเคนี่ชั่วโมงทีมงานนะครับทีมงานตอนนี้ไปรออยู่กำแพงเพชรแล้ว2 3อ้าว3นะแล้วอยู่ที่นี่อีก4คนเดี๋ยวเราก็จะขับตามไปคืนนี้เราคงจะไปนอนที่กำแพงตากตากไปนอนที่ตากนะครับตอนนี้เราอยู่เลยบายพาสนครสวรรค์มาเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวแวะพักสักแป๊บก็คงจะเดินทางต่อครับแวะพักสักแป๊บก็เดินทางต่อโอเคครับ much later โอ้ยมืดตื้อๆมองไม่เห็นมาถึงแล้วครับนี่เป็นรีสอร์ทตอนนี้เวลา 5:51 เรามาถึงที่รีสอร์ทแล้วก็จะพักกันที่นี่1คืนเช้ามีอาหารเช้าเราจะกิน7โมงโอเคที่นี่เป็นที่เหมือนศูนย์รวมพวกเอ็นดูโร่ก็จะมาพักกันที่นี่ก่อนที่จะไปเข้าป่าโอเคเดี๋ยวเช้าเราก็จะ7โมงเช้าไปกินข้าวเช้า The next morning สวัสดีตอนเช้าครับตอนนี้ก็เวลาประมาณกี่โมงฮะ7โมงครับเดี๋ยวเราไปกินข้าวเช้าตอนนี้เราอยู่ที่อะไรนะพี่บ้านอะไรนะอะไรสักอย่างนี่แหละแถวๆลำปางไม่แถวบ้านตากบ้านตากจะให้ดูนะครับนี่สมาชิกอันนี้สดๆเมื่อคืนครับของน้องอิดนะน้องอิดอันนี้ไม่ใช่สมาชิกนะครับอันนี้รถชาวบ้านนะโดนครับโดนการเกษตรไม่ว่าเซอร์วิส KTM นะพ่อใหญ่อันนี้รถพี่เปี๊ยกครับอันนี้รถพี่โป้งนะฮะพี่โป้งเอาเปรียบหน่อยนะฮะวันนี้เล่นตัว700มา700เดี๋ยวดูยางนะครับดูยางนะครับยางแบบนี้นะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับยางสไลด์เลย เดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าจะไปได้กี่น้ำจะสไลด์ขึ้นหรือสไลด์ลง สไลด์ขึ้นลงครับ ออกข้างเลยโอ้โหตัวเด็ดนะฮะพี่จีดป้ายาไปปื๊ดหนึ่งนะครับโอ้โหกระโดดฮุบแล้วก็ตรงนี้ครับจับยกง่ายครับอันนี้ติดกระจก2หน้าครับพี่ครับเดี๋ยวปีดอ๋อนึกว่าติดกระจก2หน้าเวลาอาบน้ำจะได้ดูรู้ว่ามีกระจกยังไงใบเอี่ยมครับใบเอี่ยมของแต่งเพียบง่ายนะครับของถูกง่ายของพี่ใช่ครับของ
แล้วสมาธิไม่ออกมาเนี่ยเดี๋ยวเราไปกินข้าวแล้วคงออกเดินทางนี่ครับรออยู่แล้วครับอาหารเช้าเป็นไงครับอาหารเช้าดีกว่าไม่มีทานเลยสวนสิริวัฒน์รีสอร์ทอยู่บ้านตากนะครับบ้านตากราคาไม่แพงแล้วก็พักผ่อนสมดุลดีมีนี่ครับกาแฟดิบแบ็กจากกางเต็นท์ด้วยศิลาคอฟฟี่นะครับศิลาคอฟฟี่เป็นไงครับอาจารย์จันจีตพูดถึงอะไรครับชงยังไงถามกาฮะขี่คนอธิบายหน่อยมีโลโก้ด้วยถ้าเกียจจิ้งอย่างดีนะครับข้างในเปิดมาไม่มีอะไรเลยถ้าเป็นสีอื่นของปลอมครับของปลอมวิธีกินฉีกอย่างนี้ผิดสูตรนะฮะมันต้องฉีกตรงนี้ครับนะฮะแล้วฉีกตรงไหนตรงนี้ครับตรงไหนตรงไหนตรงนี้ครับต้องฉีกตรงนี้ครับอ๋อตรงด้านข้างต้องฉีกด้านข้างแล้วมันฉีกไม่ออกต้องใช้กายตัดไม่ได้บากไว้ต้องใช้กายตัดเพราะเจ้าของมือบากครับนะฮะแล้วก็กาแฟเนี่ยนะฮะเราฉีกซองเสร็จแล้วเนี่ยอย่าทำอย่างนี้นะฮะผิดสูตรอ๋ออย่างนี้อย่างนี้ผิดครับเขาชงเสร็จแล้วไม่ครับมันต้องเทเข้าไปครับเนี่ยเฮ้ยแล้วกินอะไรเนี่ยเนยกาแฟอะไรเนยกาแฟครับกินเนยกาแฟโอ้โหเหมือนฝนจะตกนะครับอ้าวอ๋อเสียงน้ำพุเพราะดูเมฆขึ้นในที่ใช่ครับเมฆจับก้อนน่าจะตกนะครับพยากรณ์อากาศผมก็เลยเอาชุดกันฝนผมมาด้วยทูลาเทคป่ะทูลาเทคป่ะอีเกิลวัตของจีนก็ผมรู้แล้วว่าขี่ตาขวนแม่งโคตรประมาณเดี๋ยวให้ดูครับเฮ้ยใกล้ดูซ้ายทีขวาทีถัดเดี๋ยวผมจะแผดให้ดูตอนแรกเลยไม่ต้องบอกเดี๋ยวจะ power slide เข้าโค้งให้ดูกำลังออกจากที่พักนะครับตรงนี้อยู่ที่ตลาดท่าตรงตลาดท่าตรงจะต้องแผดทางซ้ายดีหรือทางขวาดีนะพี่ซ้ายครับซ้ายครับแล้วสุดกลางแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับต้าตรงเขาชื่อต้าตรงต้าตรงเออตัวต้าตรงกอกซอยใครจะมีรถจีนมาจอดนะขอเมื่อนั่งรออยู่ได้ครับพี่ป้องแวะฉีดวัคซีนก่อนไหมรอบสะดือว่ะพี่ใช่หน้าฝนแต่น้ำเต็มเลยน่าจะฝนตกทางเหนือน้ำไหลลงมาเนี่ยนี่แม่น้ำอะไรพี่โป้งแม่น้ำอะไรครับเนี่ยเอาจริงจริงหรือเอามุกเอาจริงจริงพี่จริงจริงก็แม่น้ำปิงครับราคาไม่ถึงครับพี่ไม่รู้ตอนเช้านี่มุกยังไม่ห่อเองตึ้งตับอันเลยสะพานบ้านตากเติมน้ำมันก่อนครับเติมน้ำมันก่อนขึ้นไปเลยเดี๋ยวจะเติมอะไรอ่ะเติมน้ำมันก่อนครับมีข้าวเก็บไหมเอาข้าวนี้ก็พอนะกดปุ่มกดยก1 2 3นี่นะครับไอ้พี่อ๋อถือครับ500เลยเว้ยกดครับตอนนี้ท่านประธานเรากำลังจะเสนอวิธีการเปิดฝาถังน้ำมัน KTM นะครับนี่ตอนนี้เรากำลังจะไปท่าสองยางแม่ละมาดนะครับโอ้ภาพสวยมากครับกำลังช่วงขึ้นเขานะครับข้างหน้าคือพี่เปียกับโป้งครับนะครับโชเฟอร์ผมนะทางนี้พับไปพับมาเลยทางนี้พับไปพับมาเลยนะครับเนี่ยครับข้างล่าง
ไปอีกหน่อยนึงจะเป็นฝามือจะเป็นทางเข้าไปดอยสอยมาไหลตอนนี้เรากำลังรอเป็นสะพานแบริ่งสะพานชั่วคราวนะครับน่าจะเป็นถนนในเขานี่พังสลับกันไปทีละฝ่ายสะพานชั่วคราวไม่ใช่มันโหดทั้งป่าฮะล้มมันแล้วมันร่วงหมดอ๋อรถถังแตกรถถังแตกตอนนี้เราอยู่จุดด่านผมจำชื่อด่านไม่ได้แต่ว่าถ้าด้านหลังนะครับจะเป็นทางขึ้นสอยมะไลอันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าไม่ตื่นใช่ครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเราจะไปอีกประมาณทักน่าจะทัก40โลนะฮะแล้วเราจะขึ้นเขากันไปแม่ตื่นเลยไปโผที่เราตามเป้าหมายเลยดูท่าจะหนาวนะครับหนาวครับอากาศเย็นเกลียบแล้วครับอากาศเย็นอุณหภูมิเท่าไหร่นะคุณอิดตอนนี้22องศาครับผม22องศาไม่ได้อะไรหมดเลยที่เราไปจะร้อนอาจจะมีลงเรื่อยๆครับคือไปไปครับไปครับเดี๋ยวเราไปต่อลำธารในหน่วยรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่นเขาจะมีท่อเอาน้ำอ๋อมีรถเอาน้ำต้องบอกของเขาเนาะเออตรงนี้รถเอาน้ำใช่ไหมครับน้ำผมไม่ต้องอ๋อไม่ต้องครับครับพี่เขาบอกว่าไปตรงก๋อยขี่เรียบๆ 2-3 โมงก็ถึงเพราะทางคือมันไม่เปียกมันน่าแรงมีแต่ฝุ่นหนึ่งเดียวทางพิษเดียวนั่นนะสบายใจไหมสบายใจสบายใจปากก็ได้ปากก็ให้แกถามไม่ได้ปากก็ได้ไหมไม่เขาปากก็ต้นมะม่วงดอกเบาเนี้ยคนเชื่อโอ้ถ้าอย่างนี้เขาต้องมาเอาน้ำกันแน่นอนแหมไม่รู้ว่าใครจะแต่งตัวแล้วครับเนี่ยแต่งตัวเรียวเสบียงอยู่ที่ผมทั้งหมดอ่ะต้องกลับมาหาผมอ่ะตัวเองยังไม่ได้แต่งตัวเลยครับเนี่ยพี่เจตโอ้โหสายเต็มเหนียวครับเต็มยศกำลังเตรียมครับกำลังเตรียม